สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปต่อไม่ไหวนิวนิวเอลเด้งบอกลาเติ้ลธนพลหลังฝ่ายชายกลับไปกินยาจนนั่งซึมหน้าตู้เย็นทำให้คนดูแลอย่างเธอเกินจะรับมือแม้ว่าจะยังรักและหวังดีเหมือนเดิมเรียกว่าทำเอาหลายคนตกใจไปตามๆกันเมื่ออยู่ๆนิวนิวชมัยพรบุญสายหรือนิวนิวเอลเด้งแฟนสาวของอดีตพระเอกดังเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวชี้ว่าตอนนี้เธอได้แยกทางกับเติ้ลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่อดีตพระเอกดังหวนกลับไปกินยาจนภาวะเดิมๆกลับมาทำให้คนดูแลอย่างเธอเกินจะรับมือไหวจึงต้องขอจบความสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานทางนิวนิวก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งจาก Facebook ตัวเองส่วนทางด้านเติ้ลโพสต์ว่าผมขอพูดในมุมของผมบ้างนะครับผมขอขอบคุณพี่น้องของผมทุกท่านขอไม่ใช้คำว่าแฟนคลับนะครับเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานมากจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งความสุขความทุกข์และสิ่งที่พี่ๆน้องๆผมคอยดูแลและให้กำลังใจผมมาตลอดมันจึงทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสรุปเลยแล้วกันนะการทำความดีไม่ได้สร้างภายในวันเดียวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้สำหรับเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขเคยต้องจิตตกพบจิตแพทย์จากคดีขโมยไฟหลวงและมีอาการเครียดจนต้องเก็บตัวดื่มแอลกอฮอล์หนักและกินยานอนหลับจนถึงขั้นน็อกเข้าโรงพยาบาลต้องรักษาด้วยการมัดลำไส้และเป็นแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งถ่ายเป็นเลือดและกระอักเลือดก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนไปด้วยการกลับมาออกกำลังกายพร้อมกับมีแฟนสาวนิวนิวชมัยพรบุญสายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ